และราชภัฏสกลนครนะครับอีกสักครู่ก็จะได้รับชมนะครับประสงค์ใหญ่นั่นเอิ่นป้าเป็นงานอนุรักษ์สืบสารก่อนล่ำภาษาโบราณหรือก่อนล่ำแบบโบราณในตำนานก็ไว้เอิ่นบาคำก่อนเป็นภาษาของโบราณสืบกันมาล่ำล่ำเป็นก่อนล่ำในวันนี้ขั้นวิถีชีวิตแต่เดิมหนาคันเขาเริ่มก่อนก่อนเอิ่นว่าเป็นก่อนล่ำนั่นของหมอลำก่อนเอามาลำต่อเลยเสนอให้ท่านฟังสมมุติว่าวิถีชีวิตตั้งแต่ครั้งสมัยเก่าโบราณการทำนาทำสวนสู่อันหาได้ยังมาในวันนี้น้ำมาเป็นน้ำสืบสารต่อขอฝากคุณพ่อคุณแม่ให้ลูกหลานทำพร้อมได้เฮียนสู่ประกาศเป็นจะมามีสายนไกลไปแล้วพฤษภามาต่อฝนตกลงจากจากจนใบหน้ากระปุ่มมาพวกเศร้าหน้าแต่งเตรียมไว้ทั้งไทยกับข้าก
ันเสื้อไปประสงค์ใดจงเห็นหน้าฟังเสียงจากคนเฒ่าสูงเอ้ยฮอดมืออื่นพ่อเขาจำบอกลูกบ้าน15เรียนจบผู้ตาให้สูงหาเตรียมไว้เพื่อนละตัวเด้อไก่บึงข้างไก่ขันมันสั้นทีนี่ปีนี้สิบอดีปีใดข้างไก่คุมเงาเงาคือเกี่ยวพ่อเขาจำบอกไปปีนั้นยังสิดีมาเต็มที่แต่ผู้นั่งไก่บ้านผัวเมียเดี๋ยวเรียนอยู่ก่อนตื่นขึ้นมาผัวไปก่อนไปไทยหน้าข้าไปข้าพ่อได้จงเคยมาแม่บักคำผู้อยู่บ้านก็เป่าตื่นตื่นกันหาปืนมาดันไฟเป่าผู้ทั้งผู้เสียงมีไฟควันคุ้มในครัวลุกหอมหอมกระบองก่อนเคลียไว้กันเผานางเดี๋ยวใส่มวยนางหัวเตวเอาเข้ามามาเศร้าสองมือจับเอาหัวลงสุดหมอเสียงลูกอ่อแอหายไว้ไว้เอาลูกแม่ผู้ท่านแม่ก็ผัดฟ้าหาถ้วยพร้อมจองตัดประเด็กใส่ถ้วยยิบเกลือเติมเทปน้ำสิได้ไปนั่งเซ่พอบักคำไปแล้วเสียงแซวแซวเฮือนไก่ผ้ากันฟ้าตื่นเอิ้นใส่กันพอเบาคนเฒ่าพร้อมไอ้เฮมพ่อเมื่อตามันถึงสวยไม่ไม้พ่อพุ่มภูปากะหาปะตาใดทั้งฟ้าเจ้าย่างน้ำฟ้าย่างจำลงสู่ขั้นหน้าผู้ทั้งผัวกับผัดคอยกินเขาเสร็จดีแล้วจะล้มดำใบไว้เขียนลูกลูกน้อยใบเสียงให้กระสางมันเมื่อยังขันตมอยู่ในหน้าสวยไม้ไม้แดดเผาเทิงห่อนขอบอยากมีน้ำบานเช้าหน้าจังหน้ากันหน้าดำดำแมวเช้าหน้าเห็ดอย่างพวกพี่น้องเมืองบ้านจังจะเริ่มเพิ่นจังเอิ้นว่ากระดูกสันหลังหาบ่มีเช้าหน้าบ่ได้เป็นเมืองบ้านพ่ออยากเสร็จดำแล้วจุดตายเว้นค่ายทำพ่อบักคำขึ้นขอเจ้าให้โลกตามแม่เด้อว่าเมื่อก่อนสาตีคอยสิลบคนเดียวแม่นั้นเมื่อบานพ่อจะแล้วไปเตรียมเอาถ้วยกับวงหาปตาต้มต้มกับเครื่องอุ่นลูกน้ำฟ้ายังจำกับตาวขึ้นเมื่อเสียงฝนมาเมื่อตัวเมาฟ้านำข้างหน้าขึ้นเมื่อบ้าเขียดจะหน้าห้องออกแอร์ออกแอร์เดี๋ยวแวกเบื้องน้ำหยดเห็นคืนดันทะเลบ้านเห็นนุ่นตาลมือจุ้งกุ้งเห็นแต่ก่อภัยบ้านใบหูเจ้าหอนั้นเฝ้าย่างจำเข้าป่าสนโลนเสียบก้อนก้อนเล่ไรเจ้าส่งเสียงไม่ง่วงเอ็นเป็นพวงตันหาหางนกยุ่งเหลืองคุยหุยเสียงคนคุยสิเข้าบ้านเย็นแล้วดอกเตาเมื่ออุ้มลูกเต้าอยู่หัวคุ้ยเสียงคนมาเร่งไว้ไว้เข่าไว้ไว้จาวเสียงหูทั้งเสือป่าไว้บักเล่คอนปูเอาเด็กหน่อยเป็นขี้หลังเสียงมันตึงตั้งผลผัดไรมาท่านฝนตกลงเปียกปอนขี้ตรงเปื้อนเมื่อถึงเฮือนเลยหนาวว่าท่านแดงนับงับแง่บ้านกระตาเอาไปจังเตรียมสิ่งเปลี่ยนแพ้
ผู้ควายแม่ลูกหลายาสู่ให้มันลดพักกระตุ้นตีไล่ใส่ก่อนให้มันแน่นแม่สิดันไฟถ่าเอาบังมือต้มปนปัดพ่อให้ผู้อยู่บ้านไอ้แห้งพร้อมพร้อมทางน้ำบ่อถ่วงบ่ออีหล่าให้ไอ้กุ๊กสะเบงลิ้นบ่อแข็งบ่ออีเนื้อให้แค้นพ่อนั้นเสียงถามกันมาเถิงบ้านกับจากหน้ามือพุ่งพูดถึงยังน้องอ่อนมือไหวลูกหน่อยเสียงเอื้อพร้อมเอื้อเป็นจังสี่พี่น้องเพิ่นจังลาเศร้านะนี่คือวิถีชีวิตแห่งคนอีสานแท้แต่มาถึงปัจจุบันนี้ย่านโรงไรลไล่ลืมถิ่นความหลังทางเก่าเบาแต่พ่อท่านยอยอพ่อให้ได้รับบังพ่อให้ได้รับบังโอ้ยเด้อโอ้ยโอ้ย